สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนแดงโนนม่วงตมบนทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับพาทุกท่านมาดูความเสียหายนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมข้าวนะครับในนาข้าวซึ่งเสียหายมากเลยนะครับบ้านโนนแดงโนนม่วงนะครับจะอยู่ บริเวณแยกจากถนนเส้นอุทุมพรพิสัยปรางกูนะครับทางไปวัดป่าพิมลมังคลารามนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่นะครับเมื่อออกมานอกหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมจะเห็นความเสียหายนะครับสายมือนะครับนี่คือนาข้าวนะครับซึ่งข้าวได้ตายเรียบร้อยทั้งหมดนะครับบริเวณนี้บริเวณเส้นทางจาก บ้านโนนแดงโนนม่วงนะครับที่จะไปยังโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงนะครับซ้ายมือขวามือนะครับข้าวในนาข้าวนะครับตายเรียบนะครับชาวนาคงจะต้องได้ซื้อข้าวกินละครับปีนี้ดูครับอเสียหายมากจริงๆครับนี่คือข้าวนะครับคุณผู้ชมถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยตอนนี้ข้าวจะงามมากทีเดียวนะครับแต่น้ําท่วมก็ตายเรียบครับ นี่คือผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับที่บ้านโนนแดงโนนม่วงตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งผมได้มาสำรวจวันนี้แล้วก็ได้นำข่าวสารมาฝากทุกท่านกันนะครับคุณผู้ชมครับท่วมหนักจริงๆครับบริเวณนี้ข้าวสองฝากทางนะครับสองฝั่งถนนนี้ตายเรียบเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ ด้านหน้า,นาขวามือนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงแล้วถัดไปก็จะเป็นวัดป่าพิมนมังคลารามนะครับวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเหลียวซ้ายไปก็ไปอำเภอวังหินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ